ทีนี้กลับมาถึงท่านตุลาการท่านนี้เนาะท่านผู้ชมท่านฟังคงเห็นคลิปทั้งหมดแล้วล่ะแล้วก็คงได้อ่านเนื้อความที่มีสื่อต่างๆถอดออกมานะครับเป็นข้อความต่างๆนะครับผมเนี่ยเรียนนิติศาสตร์มาเนาะตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าใครได้เรียนคณะนิติศาสตร์ปริญญาตรีเนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งคือวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายวิชานี้ท่านอาจารย์จิตติติงสภัทรนะครับเป็นคนริเริ่มเอาเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยนะครับวิชานี้สอนอะไรสอนเรื่องของความเป็น profession คุณเป็นนักกฎหมายคุณอาจจะเป็นทนายความเป็นอัยการหรือเป็นผู้พิพากษามันจะมีจรรยาบรรณของวิชาชีพอยู่มันมีมาตรฐานการครองตนของมันอยู่มันมีมาตรฐานจริยธรรมของมันอยู่วิชานี้เราให้เรียนกันตอนปี4คือคุณเรียนกฎหมายมาจนจบหมดแล้วและก่อนที่คุณจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปเนี่ยเตรียมทำงานเนี่ยเฮ้ยคุณต้องรู้นะวิชาชีพนักกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันมีมาตรฐานจริยธรรมอะไรบ้างหลังจากนั้นถ้าใครไปสอบนิติบัณฑิตไทยแล้วก็ไปสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาไต่เต้าขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาศาลต่างๆก่อนเข้าจะไปเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็จะมีการจัดอบรมกันก็เอาบรรพตุลาการเนี่ยแหละครับมาไปอู่มาสอนมาบรรยายปาฐกถาพิเศษให้ฟังนะครับตั้งแต่รุ่นสมัยโบราณเลยคือท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อาจารย์จิตติติงสภัทรอาจารย์โสพลรัตนากรเนี่ยเหล่านี้ก็พูดมาท่านอุดมซึ่งผ่านการเป็นผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมมาแล้ววันนี้มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านต้องเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาแน่นอนผมถามท่านกับคำเดียวเนี่ยถามผ่านอากาศเลยออกอากาศเลยสิ่งที่ท่านแสดงออกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันขัดกับมาตรฐานจริยธรรมและวิชาชีพของตุลาการไหม